เห็นชัดมากๆนะคะมันอะออกหักไม่ใช่หายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวที่แคหูกันนะคะสำหรับจะไม่แค่หูนะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยทุกคนเนี่ยชีวิตง่ายขึ้นในการหาขี้หูที่มันคาอยู่ในรูบวงคุณรับคุณไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่ามันมีกล้องและสามารถส่องโดยการเชื่อมผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะนี่นะคะเป็นคู่มือนะคะการใช้งานซึ่งเป็นภาษาจีนหมดเลยอันนี้นะคะเป็นที่ทุกคนต้องใช้นะคะสำหรับสแกนโหลดแอปพลิเคชันเข้ามานะคะตัวมันมีไฟ LED 300วัตต์ติดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารูหูของเราเนี่ยจะมีความมืดเหมือนกับถ้ำก็ตามนะคะเราก็สามารถมองเห็นจนถึงแก้วหูของคุณเลยนอกจากนี้นะคะกล้องที่ติดมันเนี่ยมันจะเป็นมุมมองแบบ360องศาค่ะทำให้คุณสามารถเห็นทุกโซ่ทุกมุมของรูหูของคุณด้วยขนาดกระทัดรัดแบบนี้คะมาพร้อมด้วยแบตเตอรี่350แอมป์ด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถชาร์จให้เต็มได้ภายใน90นาทีเท่านั้น wow. เวลาชาร์จก็เสียบปุ๊บแล้วก็เอาด้านที่เป็นเหล็กอย่างนี้นะคะด้านเหล็กเสียบยังมาพร้อมกับหัวกันแคะหูหลายแบบให้มันเหมาะสมกับขนาดขี้หูและรูหูของคุณค่ะค่ะแล้วที่ไอชอบนะคะก็คือนี้คอลเลคชันไม้แคะหูแบบต่างๆค่ะมันเก๋มากนะคะมีคุณสมบัติในการแคะในการงอเนี่ยแตกต่างกันมีแบบละ2นะคะแล้วก็มีฟองน้ำ4ส่วนในนี้ก็จะมีอยู่แล้ว1นะคะโอเคเราไปแคะหูกันเถอะวู้วู้วู้เพราะมากเอิงเอ๋ยเราไปแคะว้ายเราไปแค่หูกันเอิ่งเราจะไม่คันหูเพราะเราแค่หูก็หายคันเตรง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 ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเข้าไปที่แอป BeBird ที่เราโหลดมานะคะแล้วก็วิธีใช้ก็คือเปิด Wi-Fi นะคะแล้วก็ Connect หาตัวไม้แคะหูของเรานะคะมันจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะคะต้องเปิดอย่างนี้ก่อนนะคะให้มีไฟจะได้หาเจอโอเคเข้าไปที่ Wi-Fi ครับผมแล้วก็ไปหากันค่ะเจอแล้วค่ะ BeBird 1266นะคะเป็นเลขของไอเอง Connect เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปที่สตาร์เลยนะคะเห็นแล้วนี่มันก็จะมีให้เลือกหูซ้ายหูขวานะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แล้วก็เปลี่ยนมุมมองได้นะคะจะดูแบบแนวตั้งหรือแนวนอนเป็นต้นนะคะเดี๋ยวไอ้จะแค่ไอ้จะมาแค่หูซ้ายก่อนละกันนะคะเริ่มหูซ้ายนะคะโอเคเรามาส่องกันก่อนจะได้เห็นชัดๆว่ารูหูเราเป็นยังไงบ้างโอเคคุยจักรจีอะเริ่มเห็นว้าวไปถึงแก้วหูเลยทุกคนเห็นแก้วหูไหมเห็นชัดมากๆนะคะโหน่ากลัวแอบเหมือนแบบไข่เอเลี่ยนเหมือนกันโอเคทีนี้เรามาเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนข้างเห็นตัวเองด้วยเห็นตัวเองเปลี่ยนเป็นข้างขวานะคะเรามาส่องกันก่อนแล้วค่อยแคะเห็นแก้วหูเลยคนลุกไปหมดแล้วแล้วก็ตรงนั้นนะคะเหมือนจะเป็นสะเก็ดที่ไอแก้วหูแรงเกินไปจนเป็นสะเก็ดเลือดนะคะแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะคะบางทีมันก็คันๆเหมือนกันเรากดอัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแคะกันดูอันนี้เป็นใช้หัวที่เขาแถมมานะคะเพราะไอ้ตอนนี้ไม่ค่อยมีขี้หูเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีขี้หูเลยแต่จะเห็นว่าในรูหูแห้งมากหรือเราควรจะทาครีมในรูหูดีหรือยังไงดีพอทุกคนพอใส่ที่แคะไปอ่ะมันค่อนข้างจะเห็นเรียกอะไรองศาการมองเห็นมันจะน้อยลงนิดนึงนะคะมีเสียขี้หูนิดนึงเอามันหาย
เอาร่วงไปไหนแล้วขี้หูร่วงไปไหนแล้วเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเอาหัวหน่อยดีไอ้พวกที่เป็นจงอยกวักๆเนี่ยไอ้ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแค่เหมือนแบบว่างอมากงอน้อยนะคะแต่ว่าไอ้สงสัยอันนี้อันนึงมากที่แบบหัวจะเหมือนเห็ดหัวจะเหมือนเห็ดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้อันนี้กันดูเพราะว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนไปหูหูซ้ายโอเคเล็บปุ๊บแล้วก็การเขาเรียกอะไรการส่องนะคะมันจะมีเป็น wide lens กับ focus lens เดี๋ยวอันนี้จะเปลี่ยนเป็น focus lens นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะอัดวิดีโอให้ดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเป็นแบบว่าหัวเห็ดทุกคนเห็นไหมหูซ้ายของเราอันนี้ด้วยความที่แบบที่กว่ามันที่กว่ามันสั้นมันก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างไม่อ่อนอะไม่แบบงอไปตามแรงของเรานะคะไม่มีขี้หูรู้จะแคร์อะไรทุกคนดูเหมือนจะเป็นแบบขี้หูที่อยู่ตามผนังที่แบบเป็นสะเก็ดมากกว่าแต่ว่าไม่มีเป็นก้อนๆตรงข้างบนตรงนี้จะมีน้องขูดไหมใช้การขูดออกมาติดผมมันออกมาเป็นขี้หูเปียกๆที่ตรงปลายนี่อันนี้ออกดีเว้ยจริงไปแค่จมูกแค่ขี้มูกแบบน่าจะมันมากตึ้งไหนดูสิคราวนี้จะเปลี่ยนไปใช้แบบฟองน้ำบ้างนะคะที่หูขวาเพราะว่าขี้หูเป็นก้อนๆไม่มีก็เลยจะเรามาทำความสะอาดผนังหูกันมาแล้วแบบฟองน้ำนะคะพอใช้แบบฟองน้ำปุ๊บบดบังทัศนียภาพการแคะมากโอเคเดี๋ยวอัดวิดีโอให้ดูเหมือนเดิมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะทุกคนแต่มันฟินกว่าการใช้คัตต้นบัตรเยอะเลยมันอ่ะเอ้าหักแรงไปเลยหายไปไหนแล้วไม่แค่หาย A few minutes laterเจอแล้วนะคะไม้แค่หูมันตกไปในเสื้อนะคะก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้แบบที่มันกวักเยอะที่สุดนะคะอันเมื่อกี้ก็ไอ้ว่าแคะมันมากกว่าพวกคัตเตอร์บัตทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิด2,000กล้องก็คือไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าหัวมันใหญ่โอ้มันว้าเข้าไปลึกไปหน่อยเหมือนจะชนแก้วหูคือไม่อยากเข้าไปลึกมากกลัวแก้วหูขาดยังไงวะงงองศามืออ่ะโอเคมันก็ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าแบบไอใช้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ตอนนี้ไม่มีขี้หูด้วยแต่ว่าซื้อมาแล้วก็อยากจะรีบรีวิวให้ทุกคนดูนะคะก็มีสิ่งที่เขาแถมมาที่แบบเกรดกรุบมากๆก็คือสิ่งนี้นะคะมันคือขนนกที่เสียบไม้มานะคะอยากจะลองมาปัดได้เล่นหนึ่งอันเจ้าอันที่เป็นพันเสียงเหมือนเวลาที่เราแบบได้ยินไมโครโฟนแล้วแบบพวก ASMR ที่แบบฟุ๊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 นี่มันคือการไปสู่อีกโลกหนึ่งมันน่าจะเป็นเสียงที่เวลามันไปโดนแก้วหูแล้วมันฟุ๊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 ทุกคนต้องลองเองนะคะที่ใบไม่ถูกจริงว่ามันฟินยังไงทั้งฟินและทรมานไปในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าขนยาวว้ายWhat?
เอ็น2เส้นนะคะโอเคจะต้องแบบซีดมากแน่ๆข้างไหนดีข้างนี้ยังแบบตะกะจี้ไม่หายเลยสำหรับวันนั้นเอาวันนี้แล้วกันโอ้โหว้าวมันเป็นจิ้มแก้วหูแล้วมันแบบขนลุกไปหมดแล้ววิธีการใช้เสร็จนะคะไอ้ก็จะทำความสะอาดด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ตากให้แห้งเตรียมใช้ในครั้งต่อไปได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะความประทับใจของไอ้กับเจ้าที่แค่หูเนี่ยก็ชอบมากๆเลยถือว่าเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นการยกระดับการแค่หูของเราให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะอย่างจากแต่ก่อนที่เราต้องมานั่งเดาๆสมมุติตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ควักออกมาแบบมั่วๆตอนนี้มันก็มีกล้องทำให้เราสามารถเห็นว่าตอนนี้ขี้หูที่เรามันขัดใจขัดรูหูเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำให้เราสามารถแงะออกมาได้เร็วแล้วก็สะใจมากขึ้นแถมสามารถดูถ่ายรูปแล้วก็อัดวิดีโอดูไว้ได้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ไอไม่ค่อยมีคิ้วหูเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะโอสาเก๊กๆกังๆนิดนึงนะคะก็อย่าขำกันมากนะคะขอร้องนะคะแล้วก็ที่ไม่ประทับใจแค่รู้สึกว่าบางทีบางหัวที่เขาให้มาพอมันติดกับกล้องอ่ะมันก็ค่อนข้างบดบังทัศนียภาพในการส่องหานิดนึงแล้วมันก็ต้องอาศัยเหมือนการฝึกใช้ให้มันชินกับองศาคือมันดูมันใช้ยากกว่าที่ทุกคนเห็นในกล้องนะคะทุกคนต้องไปลองใช้เองว่าแบบมันจะแบบงงๆนิดนึงข้อเสียอีกอย่างนึงนะคะก็คือเหมือนถ้ามันเจ๊งแล้วมันก็คงจะหาที่ซ่อมยากค่ะก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังในการใช้นิดนึงแล้วก็ที่ไทยก็ไม่น่าจะมีศูนย์ซ่อมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็แต่โดยรวมคือประทับใจมากๆค่ะกับเงินที่เสียไปมา 1,200 บาทนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์ที่ไอซื้อไว้ให้ด้วยนะคะข้างล่างนะคะก็กดไปดูกันได้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวที่แค่หูเสี่ยวมี่ B Bird ของไอนะคะก็ถ้าถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะคะหรือว่าจะติดตามทางช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะตอนนี้ก็มี TikTok ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ